ันบอกว่าเปิด5โมงตกลงเราเปิดกี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งเหรอพี่ทุ่มหนึ่งเหรอทุ่มหนึ่งเฮียแล้วไงหม้อเพิ่งตั้งโอ้โหตายแล้วไอ้คนแนะนำเดี๋ยวจะดีกระโปรงมึงก่อนแล้วไม่มีชื่อร้านเดี๋ยวตั้งชื่อให้แล้วกันเย็นตาโฟหน้าโรงตึงอ่ะแล้วพี่จะเอาทองเอาอะไรมาจำนำหน้าโรงตึงไหมเนี่ยในเมียกูขายแดกไปหมดแล้วพริกเบรกแตกบ้านสมเหล็กมี2ชนิดพริกกากหมูและพริกไก่กรอบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่สั่งไม่ทำไม่มีการสต็อกของสั่งได้ทาง LINE ID ส่งทั่วประเทศขอรับทนไม่ไหวแล้วโควิดมาพาอาจารย์คงในแทะฝาบ้านแดกไปข้างสองข้างแล้วก็เลยต้องออกลายสติ๊กเกอร์มาวันนี้ออกมาสดสดร้อนร้อนสติ๊กเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไม่ดูก็ไม่รู้ออกมาแล้วครับ2ชุดชุดละ30เท่านั้น จริงๆจะออกมานานแล้วแต่ตอนนั้นยังมีอันจะกินไงตอนนี้เริ่มเฮี้ยแล้วไงไอเด็กคิวบินโตผมไอน้องพัดก็เลยบอกว่าทำเลยนะลุยเลยก็เลยทำไปอุดหนุน2ชุดนี้ก่อนนะจะบอกให้เดี๋ยวชุดหน้าจะเอาทุนเนี่ยไปทำแบบดุ๊กดิ๊กแล้วก็มีเสียงด้วยเข้าใจป้ารีบอุดหนุนเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวเราะจะบอกให้ จัดไปรออะไรไม่ทราบมันบอกว่าอยู่ซอยสุดท้ายก่อนที่จะเลี้ยวไปพญาไทนี่แยกห้วยขวางก็ต้องซอยนี้แหละแล้วไหนอะร้านอะร้านนี้ว่ะพี่อะร้านนี้เหรอยังไม่ขายนะยังไม่เปิด5โมงถึงประมาณ 3:00 นี่ยังไม่เปิดเลยนะเขายังเตรียมของไม่เสร็จเลยเดี๋ยวถามเจ้าของร้านดิไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนนี่ใช่ร้านเย็นตาโฟป่ะใช่ค่ะมีเพื่อนมือกีตาร์อันดับต้นๆของประเทศไทยมันบอกว่าให้มาที่นี่บอกเย็นตาโฟโคตรอร่อยมันบอกว่าเปิด5โมงตกลงเราเปิดกี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งเหรอทุ่มหนึ่งเฮียแล้วไงมาเร็วเลยนี่มากะว่าเขาเปิด5โมงแล้วกลับมา6โมงอ่ะกินสบายกินสบายเปิดทุ่มเหรอใช่เขารอนะตัวเองสงสัยต้องรอประมาณชั่วโมงนึงอ่ะไม่อร่อยเด็ดดิดแม่ค้าแทนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อร่อยรบในบายสมเล็กและเด็กพี่วินโตมาตามคำแนะนำของมือกีตาร์คนหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวจะด่ามันมันบอกว่าเปิด5โมงให้มาเลยพี่มันบอกว่าเปิด5โมงตกลงเราเปิดกี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งเหรอทุ่มหนึ่งเฮียแล้วไงไอ้นี่ก็บอกว่ารีบมาดิค่ะพี่เดี๋ยวกลางคืนที่หาที่จอดรถยากไม่แล้ววันนี้ฝนมันตกด้วยไงนี่จอดรถไกลนะเดินมาเหงื่อซึมเลยประมาณ500เมตรร้านนี้ตั้งอยู่ตรงเลยโรงเรียนแม่พระปริมามานิดนึงแล้วถึงซอยสุดท้ายก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายนี่ไปพญาไทเลี้ยวขวาไปห้วยขวางร้านนี้หาไม่ยากเด็ดลงนำนำชอวิวัฒน์เข้าลงนำแม่งก่อนเลยปะปิดแล้วพี่ปิดแล้วปิดแล้วเนี่ยโอ้โหโรเล็กจำนำแดกแม่งก่อนเลยดีไหมเนี่ยจำนำได้ถึง20,000เหรอก็ต้องรอเขาดิไปนั่งรอรอชั่วโมงนึงเจริญพรนั่งรอ Run เดี๋ยวรอเป็นชั่วโมงเลยให้มึงเลือกอะไรเด็กที่บินโตมึงจะเข้าร้านนี่คือโรงจำนำไปปล้นทองดีกว่ามั้งฮะเทพทองใบเออไปปล้นทองปล้นทองแดกแม่งเลยดีกว่ากูว่ากันแน่ไม่อยากขายของโคตรนานเลยโอ้โหหม้อยังไม่มาเนี่ยหม้อเพิ่งตั้งโอ้โหตายแล้วชามเพิ่งมาไอ้คนแนะนำเดี๋ยวจะดีดกระโปรงมึงก่อนมันบอกว่าตั้งตั้งแต่ห้าโมงตายแล้วกูอ๋อนั่งรอพี่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงโรงจะรอไหมรอดิพี่ไม่รู้จะไปไหนนะแต่มันว่าอร่อยก็ต้องรอมันบอกที่นี่คือหนึ่งในร้านเย็นตาโฟที่ต้องมากินจริงๆเรามีร้านเย็นตาโฟที่เคยกินที่แบบแม่งโดนกินแล้วมันโดนแต่มันบอกว่าร้านพี่ต้องมาร้านนี้แม่งเล็กจริงแล้วก็แบบดูแล้วไม่น่าจะอร่อยเมื่อก่อนเขาบอกขายถึง4-5เว้ยแต่ตอนนี้บอกไม่ไหวไม่ไหว3แค่3สลบแล้วอะไรท่านหุ่นจ๋าเป็นหายหายลูกนี่แหละมั่วใช่ไหมมั่วผมก็ลองก็เลยมันมั่วใช่ไหมไอ้นี่มั่วใช่ไหมThank you.
เสร็จแล้วครับตอนนี้หลังจากรอมันนานรอมาครึ่งชั่วโมงได้ไม่จริงๆต้องชั่วโมงนึงเพราะเรามาตั้งแต่6โมงร้านก็เปิดทุ่มนึงแล้วไม่มีชื่อร้านเดี๋ยวตั้งชื่อให้แล้วกันเจนเตอร์โฟนหน้าโรงตึงแล้วพี่จะเอาทองเอาอะไรมาจำนำหน้าโรงตึงไหมเนี่ยไอเมียกูขายแดกไปหมดแล้วช่วงไหนโควิดโควิดแดกขายแดกหมดไม่น่าถึงแท้ฝาบ้านทองเทิงไม่มีในกองการนี่ขายแดกหาหมดอันนี้เกาเหลาของผมเหรอไอ้มาใส่เลยดำๆมาวันนี้เห็ดหูหนูเหรอโอ้น่ากินดีไม่ต้องปรุงโชว์หน่อย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 มันไม่ได้แข็งนี่ฮะตะแคงป่ะเย็นนาโฟนะไม่ใช่เม็ดให้เคลียร์อยู่ได้นี่โอ้โหเป็นไงโอ้เพราะว่าทีเด็ดมากเลยเย็นนาโฟนี่ของผมเกาเหลาโฟยำไม่ใส่เลือดแต่ลองคลุกดูโอ้เห็ดหูหนูนี่น่าจะใช้เห็ดหูหนูคุณภาพดีด้วยนะเนี่ยโอ้แล้วของต่างๆนี่ผมว่าเห็นของแล้วดูเหมือนจะใช้ของดีหมดเลยทำนี้เท่าไหร่เนี่ย40บาทครับน่าจะ40บาทตามราคาครับเลือกสันก่อนสันก่อนนี่ต้องปรุงเลยเขายำมาแล้วโอ้หมึกกรอบมีอะไรกรอบๆด้วยวะเนี่ยไอ้เกี๊ยวกรอบครับมันข้าวว่าอะไรกรอบๆวะว่าอะไรกรอบๆรู้ป่ะอร่อยอ่ะเห็ดหูหนูเปล่าถั่วมั้งพี่หรือกระเทียมเจียวไม่ใช่อะไรไม่รู้กรอบดีเลยพี่ผมว่าเขาใช้ของดีนะคือยังไม่ได้กินเลยน่าก็รู้แล้วว่าเออใช้ของคุณภาพดีลูกปลาอร่อยเด้งลุกๆเลยนี่ลองเกี๊ยวกุ้งดูเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาของดีหมดเลยของดีวะนี่อะไรนี่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งทั้งของดีเหรอพี่คือผมเห็นเห็ดหูหนูแต่แรกผมคิดว่าเออเฮ้ยมาอันนี้ไม่มีลูกชิ้นกุ้งวะเอาแล้ววันนี้ไม่มีลูกชิ้นกุ้งเดี๋ยวด่าไม่ได้สั่งเข้ามาป่ะโอ้โหไม่มีลูกชิ้นกุ้งอ่ะแกโหอันนี้ลืมถ่ายลูกชิ้นกุ้งเฉยเลยอ่ะยังไงวะมีป่ะเดี๋ยวดูดิเฮ้ยมีอยู่นี่ไงหาไม่เจอไปว่าเขาเองด่าเจ๊ไปดอกนึงแล้วไม่มีชิ้นกุ้งเงือบเลยหอมอ่ะมีเด็ดปะโถร้านนี้ดีนะหอมอ่ะผมว่าผ่านชิ้นกุ้งเป็นกุ้งอ่ะพอเย็นตาโฟนี่ควรค่าการรอคอยยอมรับยอมรับร้านนี้นี่ได้เพราะว่าเขาเปิดมากว่า30ปีแล้วเขาเปิดมา30ปีแล้วเมื่อก่อนนี่พวกนักดนตรีเนี่ยมันเลิกงานดึกจะมาเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเปิดตั้งแต่เนี่ยหัวค่ำเนี่ยยันประมาณ 3-4 แต่เขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยคนกินมัน 1:00 ก็หมดแล้วด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอาจจะจอดรถอะไรลำบากด้วยไม้ก่อนมาผ่านนี่มันจอดได้เลยไงเขาไม่ค่อยเคร่งครัดเรื่องการจอดรถเท่าไหร่นี่ที่แนะนำมารถนักดนตรีรุ่นน้องที่มาทำงานกลางคืนก็ยังมากินกันอยู่ประมาณพี่เป็นนักดนตรีไม่เคยแวะมากินแถวนี้หรอไม่เคยไม่เคยไม่เคยอาจจะอยู่เพราะอยู่นอกเส้นทางนะไม่เส้นทางกลับบ้านเราเออไม่เคยรู้เลยว่าใช้ของดีหมดเลยตอนแรกว่าจะพอว่าจะอิ่มแต่เริ่มจะอิ่มแต่ว่าเขาบอกว่าต้มยำเขาทีเด็ดเหมือนกันก็เลยลองสั่งบะหมี่ต้มยำเผ็ดน้อยมาแล้วก็เขาบอกว่าสั่งนี่มาบอกไม่เอาเยอะบอกไม่เอาแค่10บาทพอครับ10บาท10บาทดูดิเนี่ยหนังปลากรอบกับเกี๊ยวนี่มาโอ้โห10บาทโคตรถูกราคาแพงไม่รู้ว่า10บาทจริงป่ะเดี๋ยวเก็บเงินกูไม่จ่ายกูจ่ายแค่10บาทไอ้นี่ก็ใหญ่แล้วไงอิ่มแล้วนะแต่เขาบอกว่าต้มยำก็อร่อยก็เลยแบบไหนๆมาทีอิ่มก็ยอมอิ่มท้องตุ่ยนิดนึงแต่แบบขอลองที่เขาบอกว่าอร่อยขอลองหน่อยวะเย็นตาโฟแห้งนี่เย็นตาโฟแห้งนี่แบบยกนิ้วให้แล้ว1ทีผมยังไม่ปรุงนะยังไม่ปรุงลองดูดิโอ้โหบะหมี่ต้มยำเผ็ดน้อยเอาเวนนี่มีขาวนี่ว่าเออเขาบอกมีขาวครูโมเดลคุยอะไรไม่รู้ถูกต้องแล้วพอดีอ่ะอันนี้ไม่ต้องปรุงพอดีเลยอันนี้ก็ไม่ปรุงไม่ปรุงพอดีเลยเนี่ยน้ำกรุบกริบกรุบกริบพอดีเลยลองดิโอ้โหหนังปลากรอบเขาเนียนจริงกรอบกรุบเยอะระหว่างกินไปเนี่ยผมถามพี่หน่อยปกติวันนี้มารอเกือบชั่วโมงเคยไปรอร้านไหนที่นานที่สุดบ้างพี่ไอเนี้ยที่รอนานเพราะว่าเรามาเรามาก่อนร้านเขายังไม่เปิดหม้อมือยังไม่มีเขายังมีหลุมใส่หม้ออยู่เลยมาไม่มีเหี้ยอะไรสักอย่างอันนี้ก็รอนานประมาณ40นาทีแต่ที่เคยไปร้านอาหารข้างถนนเนี่ยที่ตั้งใจไปกินเลยอ่ะแล้วแบบรออยู่สามสิบห้านาที
ม่ได้กินต่างไปตั้งนานของไม่มาทันทีปรากฏว่าแต่ได้นั่งแล้วใช่ไหมนั่งแล้วกลางคืนนะดึกๆไว้ตีสองด้วยนี่นานมาแล้วสมัยหนุ่มๆโต๊ะนั่งเต็มเลยเอ๊ะทำไมของกูสั่งตั้งนานไม่มาทำไมโต๊ะที่มาที่หลังสามสี่โต๊ะใหม่มันมาวะก็โมโหก็ถามก็นั่งกำลังสับหมูผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยโต๊ะพวกนี้ปลาที่หลังทำไมไม่เอาอ๋อได้แล้วได้แล้วแม่งยกข้าวต้มมาให้อย่างเดียวเว้ยกลับยังไม่มากลับไม่มานี่เลยกูว่ายกทั้งโต๊ะเนี่ยทุ่มแม่ไปกลางถนนทุกขุมวิทสมัยก่อนยังจอดคืนได้ไงทุ่มแม่ไปกลางโอ้นี่แสดงว่ากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะร่วม40ปีทุ่มพาสาวไปด้วยพาสาวจะไปจีบสาวสาวแม่งเห็นบอกไอ้เหี้ยสาวไม่พูดสักคำทุ่มแม่ไปทั้งโต๊ะแล้วเรียกมึงมาเก็บตังค์เก็บค่าเสียหายโต๊ะมึงเท่าไหร่จ่ายเงินไปแล้วก็ไปเลยไม่เก็บขอโทษด้วยขอโทษทีแบบมันเด็กมันยกไปให้โต๊ะอื่นผิดกูหมดอารมณ์กูไม่แดกแล้วไปเลยนั่นน่ะโคตรโมโหมากเลยนานสุดแล้วเอาที่แบบที่รอคิวอ่ะพี่มีมั้ยรอคิวเฉยๆไม่ใช่อุบัติเหตุอ่ะต้องรอคิวแบบต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะได้กินอ่ะมีมั้ยไม่อ่ะเพราะว่าไม่อยากรอไม่หาร้านอื่นแดกดีกว่าผมเคยรอคิวนานสุดนะครับท่านผู้ชมไปญี่ปุ่นไปตลาดปลาซึกิจิรออยู่3ชั่วโมงครึ่งกินซูชิร้านนั้นน่ะต่อแบบนานมากอ่ะหิวก็หิวไปตั้งแต่6โมงกว่าจะได้กินเกือบ10โมงแต่ร้านนั้นน่ะถ้าจะไปกินคิวแรกนะต้องไปตอนตี4ซึ่งร้านยังไม่เปิดแล้วตอนนั้นเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเนี่ยไม่มีรถไฟวิ่งถ้าจะไปคุณต้องเรียกแท็กซี่เท่านั้นมึงก็รอได้นะเดี๋ยวผมไม่ได้รอคนเดียวด้วยนะพ่อกับแม่ผมรอด้วยโอ้โหเขานี่แบบกำลังจะด่ามึงว่าหน้าด้านรออยู่แล้วไปกูหาร้านใหม่แดกแล้วกูไม่รอแล้วไอ้ห่าบ่นไงชิบหายวายว่อเลยทำไมต้องมารอขนาดนี้วะเดี๋ยวจะชวนคุยมากกำลังร้อนๆอร่อยเลยนี่จริงผมอยากกินเนี่ยแต่เพลินว่าปวดฟันเหงือกอักเสบกินของแบบกรอบๆไม่ได้เดี๋ยวต้องพกยามากินด้วยร้านอื่นผมว่ามันขายต้มยำบอกเลยนะผมสั่งเขาแบบเผ็ดน้อยนี่ก็เผ็ดกำลังเหงื่อซึมๆพอดีใครจะเติมแต่ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่เรียบร้อยโคตรพอดีไม่ต้องปรุงเลยนี่รสใช่เลยหาไม่ง่ายนะพี่เล็กมาแล้วแบบกินชามแรกหมดสั่งชาม2เบิ้ลอีกไม่รู้เหมือนกันว่าอร่อยหรือว่ามารอนานรอนานด้วยไงอร่อยด้วยไงไม่อร่อยไม่เบิ้ลหรอกพี่ตังหน่อยเท่าไหร่จ๊ะเย็นตาโฟอันนี้ของผมเย็นตาโฟไหนเกาเหลาอันนี้เกาเหลานี่ของกูอันไหนผมว่าอันนี้นี่ของกูดิเด็ดอันนี้เท่าไหร่อันนี้พิเศษทุกอย่าง55พิเศษทุกอย่าง55เย็นตาโฟทุกอย่างอ่ะอันนี้50แล้วของผมเกาเหลาโฟเหมือนกันเท่าไหร่ครับ55อันนี้เหมือนกัน55เหมือนกันอันนี้เท่าไหร่อันนี้อย่างละ10บาท10บาทอ๋ออย่าง10บาทไอ้นี่20บาทอ๋อทำเป็น2เยอะเนี่ยกินกันทั้งหมด1 2 3 4 4ชามแล้วก็มีน้ำมีหนังปลาเท่าไหร่ครับทั้งหมด235 240บาทเฮ้ยนี่แพงโหเยอะอ่ะถือว่าถูกอ่ะโคตรเยอะเยอะอิ่มปกติเนี่ยพี่เล็กกินอะไรก็ตามพี่เล็กต้องปรุงนี่ไม่ปรุงเลยแบบแน่นอนได้กบยอดกีตาร์เขาแนะนำผมมากบไหนครับกบบิ๊กแอสก็ไม่รู้กบไหนแม่งกบมันเล่นไปเรื่อยมันกบดอกทองมันมีหลายวงแม่งเล่นแบ็กอัพวงตรงนี้ตอนนี้งานมันบอกงานมัน6วันนะเล่น6วันนะคนอื่นเขาไม่ค่อยจะมีงานกันไม่มีงานมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่ 2-3 ร้านน่ะ6วันเลยมันหยุดได้วันเดียวไม่มีชื่อร้านพี่เล็กตั้งชื่อร้านนี้ให้ชื่อว่าเย็นตาโฟหน้าลงตึงโอ้แล้วเรามากินกันดูนะครับไม่ใช่อร่อยแค่เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำทีเด็ดด้วยร้านนี้แม่งโดนทั้งสองอย่างโอเคขอบคุณตะกบจ้าตะกบจ๋าขอบคุณนะจ๊ะไปไป